ไทยแต่ละจริยธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งผูกคาดโดยผูกคาดกับเขาชีจันซึ่งบนต้นเด็กทำหน้างานสอบสวนของตำรวจจังหวัดชลบุรีและตำรวจทุ่งมอญตำรวจสำนักสองนะครับได้ติดตามจับแล้วก็สามารถรวบรวมข้อมูลจากทางสามารถออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้นะครับก็สามรายซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ยังข้อมูลจากผู้ต้องหาที่ได้ขอรับการออกหมายจับได้หนึ่งรายคือนายสายยันนายสายยันซื้อนายสายยันกับพวกนายเนี่ยมีสองคนที่เราสายยันชี้สุขนะครับที่ได้ร่วมกันวางแผนในการที่ต่อไปได้ลำบากขึ้นซึ่งผู้เสียชีวิตสองรายนี้ถือเป็นผู้ดูแลการข้ามมองข้ามมองข้างในข้ามอยู่ซึ่งในต่อไปนี้เราไม่ได้ทำการในการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาคอยติดตามหมายจับของศาลมาเป็นคดีได้เร็วสอบปากคำคนร้ายแล้วให้การเป็นประโยชน์มากครับผู้ต้องหาให้การประโยชน์ที่ให้การที่เป็นประโยชน์นะครับยอมรับว่าทำหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตายนะครับโดยเป็นผู้ว่าผู้หญิงนะครับในการที่ว่าไปไหนมาไหนครับคือขณะนี้อยู่ในระหว่างการที่จะสืบสวนของเราอยู่เพียงแต่ในชั้นนี้เราได้ข้อมูลคือผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าให้ข้อมูลผู้ที่เสียชีวิตว่าไปที่ไหนที่ไหนนะครับเบื้องต้นให้กับผู้ต้องหาที่เหลือในการติดตามมาถ้าตัวผู้ต้องหาในนี้ผู้ต้องหาอะไรสำคัญที่นำไปสู่การซัดทอดไปถึงผู้ต้องหาอะไรอื่นหรือว่าที่ถูกออกหมายจับหนึ่งในนั้นคือสยามที่เป็นเจ้าของสถานบันเทิงที่ภูเก็ตด้วยไหมคะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับในทางคดีที่เราจะสามารถเป็นงานติดตัวผู้ต้องหาได้ท่านครับมูลเหตุจูงใจในคดีนี้เกิดจากเรื่องไหนครับในเบื้องต้นครับเราให้น้ำหนักคือเรื่องชู้สาวไปละชู้สาวนี่ประเด็นไหนครับผู้ตายนี่เคยผู้จะคบครองกับนายอ้วนนะครับหรือนายปัญญาครับว่าเคยผู้จับผู้เคยกันมาก่อนนะครับแล้วก็ถามนายปัญญาก็ให้ฟาสาสุนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินไทยเดียวครับท่านพอได้เปิดเผยพฤติการแห่งคดีนี้เนี่ยมีการสะกดรอยจริงหรือไม่รับบริการเป็นยังไงครับก็คือผู้ที่จะกระทำความผิดเนี่ยสามารถติดต่อมีข้อมูลได้จนสามารถรู้ตัวว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับติดตามมาจนสามารถทำร้ายจนเสียชีวิตวางแผนมานานหรือยังครับเพิ่งวางแผนภายในอาทิตย์นึงหรือว่าใช้เวลากี่เดือนก็มีการติดต่อกันหลายต้นต้นท่านคะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแผนจากตอนแรกที่คุยว่าอาจจะมีการอุ้มแล้วมีภายหลังเปลี่ยนเป็นการฆ่าข้อมูลตรงนี้จริงไหมคะอันนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนผมแต่มีข้อมูลปรากฏใช่ไหมคะครับมันมีข้อมูลแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะสบกันสำนวนการสอบสวนนายสายันได้ค่าจ้างจากเสียอ้วนมาเท่าไหร่เบื้องต้นตรงนี้นี่ให้เป็นครั้งเป็นครั้งนะครับตรงนี้ตอนนี้ตัวเสียอ้วนเองประสานมอบตัวหรือเปล่าคะตอนนี้ยังไม่รับการติดต่อสายมาแต่ได้ออกมาจับไว้แล้วจากการสอบสวนเสียอ้วนเป็นคนลงเองว่าลูกน้องเป็นคนลงครับในการลั่นไกยิงอยู่ในการสอบสวนอยู่เรายังสืบสวนหาพยานหลักฐานมีรายงานว่าคนที่ลั่นไกยิงเป็นอดีตตำรวจที่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่มีปรากฏในข้อมูลนะคนร้ายที่มาก่อเหตุมากันกี่คนครับนอกจากเสียอ้วนและมือปืนครับคือขณะนี้เนี่ยที่เราได้ข้อมูลมานะครับก็มีเสียอ้วนนะครับเป็นหลักนะครับส่วนที่ใครจะมาด้วยเนี่ยอยู่ในการสืบสวนของเราที่ต้องดำเนินการคนหายในความจริงว่าใครมาด้วยเบื้องต้นเราออกหมายจับเราสามคนถูกไหมครับถูกต้องพฤติกรรมของเสียอ้วนในการก่อเหตุครั้งนี้มันจะสอดคล้องกับเคยที่ก่อเหตุเมื่อช่วงปีที่แล้วหรือเปล่าคะอ๋อครับก็ต้องดูเหมือนทั้งหมดนะครับทั้งประวัติทั้งแผนพฤติกรรมวันความ
ครถึงกันไหมนะครับตรงนี้เราจะดูหมดเสียอ้วนเดินทางมาที่พัทยาถึงตั้งแต่วันเกิดเหตุก่อนนั้นมารอเพื่อจะก่อเหตุครับอันนี้อยู่ในการสอบสวนในส่วนของพฤติการของผู้ต้องหารายนี้ค่ะเห็นว่ามีการทำทีไปตีสนิทกับเพื่อนของผู้ตายเพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มโดยไม่ต้องถูกสงสัยข้อมูลตรงนี้จริงไหมคะก็เป็นเทคนิคของเขาในการที่ติดตามแล้วก็หาข้อมูลเดี๋ยวขออนุญาตท่านรองผู้ว่าขออนุญาตถามขออนุญาตหน่อยได้ไหมครับผ่านพี่ตกลงแล้วเมื่อกี้เนี่ยบอกแล้วว่าอยากจะทราบข้อมูลอะไรให้ถามท่านรองผอ.เลยครับนี่เป็นการอยู่ระหว่างการสอบสวนครับไม่ให้เขาพูดถึงว่าจะขอขมาหรือว่าขอโทษคนตายนะครับอยากนิดนึงได้ไหมครับขออนุญาตทั้งเขาติดใจอยู่กับประเด็นนี้ครับหนูอยากพูดไหมสายันถ้าอยากพูดขอโทษคนตายไหมอยากพูดไหมฮะถ้าอยากพูดยินยอมให้พูดนะฮะเชิญนะขอขมานิดนึงได้ไหมฮะจบลงกันไว้ก่อนแล้วนะครับนะต้องนะที่นี่ไม่ใช่การแถลงข่าวหรือการเราเอาผู้ต้องหามาสอบสวนแล้วก็เชิญน้องมาทำข่าวนิดนึงนะครับขอสอบถามพฤติกรรมของเสียอ้วนที่ผ่านมามีพฤติกรรมทุบตีกักขังน้องผู้ตายไหมคะคือภาพที่ปรากฏนะครับเราเห็นแต่ภาพผู้ที่เสียชีวิตสองคนนะครับแล้วก็การสภาพของศพทั้งสองศพเนี่ยมีแต่รอยกระสุนนะครับแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเราจะมีการตรวจสอบเพราะว่าญาติบอกว่าคือน้องถูกกระทำมาตลอดครับต้องตรวจสอบครับคือเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่เขาจะต้องสอบสวนให้ข้อจริงชัดเจนนะครับซึ่งไม่ได้สงสัยทั้งหมดลักษณะศพของน้องผู้หญิงเนี่ยมีลักษณะถูกยิงด้วยความโกรธแค้นนะเห็นบอกว่าตามลำตัวมีถึง4นัดขณะที่น้องผู้ชายมีแค่2นัดนะครับครับลักษณะผู้ชาย3เนี่ย3ยิง4ก็โดนคดีท่านครับได้ถามไหมครับว่าทำไมตัวทีมฆ่าทั้งหมดเนี่ยต้องลงมือที่บริเวณเขาชีจันทร์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือไม่มีทางมุมอื่นที่จะไปยิงที่อื่นนะฮะหรือทำไมต้องเลือกยิงตรงนี้ฮะก็อันนี้ก็อยู่ในสำนวนการสอบสวนนะน้องนะรายละเอียดไม่อยากให้น้องลงลึกเข้าไปมากนะเพราะเรายังต้องตามจับผู้ต้องหาไม่ใช่ว่ามีแค่2คนนะครับเดี๋ยวต้องขยายผลอีกว่าเข้ามากับใครบ้างก็คงคิดว่าเขาคงไม่ได้มาแค่2คนหรอกนะครับเขาคงจะมีทีมงานที่ลงมาจากภูเก็ตอาจจะขับรถมาแล้วก็เขาใช้รถหลบหนีคิดว่าน่าจะรถของเขาเองไม่น่าจะเป็นรถเช่าอะไรหรอกนะครับคงจะมีทีมงานเพราะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยทางตำรวจขอไว้นิดหนึ่งนะครับเราจะต้องสอบสวนขยายผลที่จะตามจับอีกหลายคนนะครับเบื้องต้นเขาหลบหนีออกนอกประเทศเนี่ยครับจากข้อมูลที่มีแต่อันนี้คงไม่ขอตอบในรายละเอียดตรงนั้นท่านครับอย่างนี้ท่านกำลังมั่นใจว่าการสืบสวนสอบสวนตำรวจรถ CRV คันนี้เนี่ยน่าจะมีความครอบครองของหนึ่งในทีมฆ่าใช่ไหมก็เราตั้งไว้หลายประเด็นนะอาจจะรถเช่าก็ได้อาจจะรถส่วนตัวก็ได้ซึ่งเข้ามาติดป้ายแดงนะครับเอาเรารู้ทุกประเด็นเราก็ดูจากกล้องวงจรปิดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วนั้นตกลงว่าเสียอ้วนมาไหมครับมาที่เกิดเหตุไหมครับคือยืนยันว่ามาแน่นอนบอกว่ามาแน่นอนแต่คนถ้าไม่มาก็คงไม่ได้ออกนะครับแต่หลักฐานที่มานี่แสดงว่ามีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนว่าคนที่ยิงเนี่ยเขาใช้เสียคนหรือไม่ขอไม่ตอบขอไม่ตอบเพื่อนสนิทคือในไหนครับแต่ขอไม่ตอบขอไม่ตอบว่าอยากมีอะไรเกี่ยวข้องกับเสียอ้วนกับก็ที่ท่านรองผบ.อธิบายไปนะครับก็มีส่วนเกี่ยวพันนะครับเพราะก็มาหลายคนครับแต่ละคนก็ทำหน้าที่แต่ละที่คนได้รับคำสั่งให้ทำจากเสียอ้วนว่าคนไหนทำหน้าที่อะไรแต่จากการตรวจสอบคือทุกคนมาจากเพื่อมุ่งตรงมาที่นี่ด้วยกันเลยใช่ไหมคะก็มีครับบางส่วนครับทีมฆ่าทั้งหมดกี่คนครับก็ยังตอบไม่ได้ครับคือตอนนี้เราออกหมายจับไป3คนแต่คิดว่ายังมีนะครับรอรวบรวมในการสืบสวนเบื้องต้นเนี่ยการแบ่งหน้าที่กันทำในคดีฆาตกรรมเนี่ยเบื้องต้นตำรวจทราบไหมครับแต่ละคนทำหน้าที่อะไรครับไม่ขอตอบครับมีเพื่อนอีกคนนึงคนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยไหมคะใครเข้ามาเพื่อนที่เดินทางมาด้วยวรเทพอะค่ะก็เราก็สอบสวนทั้งหมดทั้งตอนนี้เพื่อนเราสอบสวนสอบสวนไปแล้วหรือถ้ามีพลาดพิงว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำผิดเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตออกหมายจับหมดครับขอเวลานิดนึงที่เพิ่งเกิด29ที่นี่เพิ่ง3เป็น2วันนะครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าน้องๆว่าก็10โมงนะทางท่านผู้กับจะไปทำแผนพาสายันไปทำแผนแล้วว่าก็เชิญมาจุดไหนบ้างครับคงหลายจุดครับหลายจุดเริ่มตั้งแต่โรงแรมเขาสระน้ำ4ภาคนะครับสวนนุ่นเขาที่จันทร์คงไปหลายจุด
คือเขาไปแต่ละจุดเขาก็ส่งโลเคชั่นคือทุกอย่างเนี่ยความแค้นปมสังหารก็คือแค้นด้วยที่เหมือนกุ๊กกิ๊กกันในวันเกิดทั้งที่เหมือนเสียคนนี้คือรักมากผูกใจเจ็บมากเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าคะไม่ตอบละเอียดหรอกครับแล้วก็เข้าใจเองได้อยู่แล้วนะครับเป็นประเด็นเรื่องเงินที่เขาดูแลมานานมันก็จำนวนมากเป็นไปได้ครับก็คงจะมีส่วนเกี่ยวพันครับมีการคบหากันก่อนหน้านี้ไหมครับระหว่างเสียอ้วนกับผู้ตายเขาต้องรู้จักกันก่อนรู้จักใจผู้เกิดอะไรเพราะผู้หญิงเคยทำงานขึ้นถึงท่านจะไปสู่ขออะไรกันไหมเอานี้ไม่แต่ยังไม่ถึงขั้นคบหากันใช่ไหมคะไม่ขอตอบในรายละเอียดครับโอเคนะครับน้องๆนะครับในส่วนของเสียอ้วนเองเนี่ยทำธุรกิจสีเทามาตลอดตอนนี้เรามีข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเข้ามาไหมใช่ครับทีมงานของเราลงมาที่ภูเก็ตครับไปหาข้อมูลนะครับเรามีภาพกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีไหมครับก็ตรวจสอบอยู่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะมีอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้แจ้งน้องๆนะครับแต่ยังครับนี่ไม่ใช่การแถลงข่าวนะเขาอยากจะพูดอะไรไหมพูดอะไรครับเดี๋ยวต้องติดป้ายหน้าห้องเดี๋ยวครับท่านผู้ชมเก่าแก่ท่านปชน.ยังตามมาไงตามมาหลอกหลอนไม่ถึงได้ไงญาติเนี่ยครับเอาเนาะคดีนี้คนสั่งการนะฮะค่อนข้างจะมีเงินคิดว่าจะเป็นคดีเงินไม่ได้ช่วยอะไรครับเงินไม่ได้ช่วยให้คนทำผิดกลายเป็นคนเพราะว่าคนนี้เขาเป็นคนดีมากเพราะว่าเขารักกันมานานแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วก็กำลังยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการตำรวจจังหวัดชลบุรีแล้วเราทำงานบนพื้นฐานของความถูกต้องนะครับสังคมโซเชียลตอนนี้ความหลักฐานเดี๋ยวนะฮะโทษนะนักข่าวเหรอครับใช่นักข่าวนะใช่ครับที่ไหนฮะเล่นเฟซที่ไหนครับที่ไหนครับนักข่าวเลยเขาไม่ตั้งกล้องแบบนี้ครับขออนุญาตสอบถามเรื่องพฤติกรรมของเสียอ้วนนะคะแสดงว่าเขาติดตามจากเพื่อนที่เขาให้มาเป็นนกต่ออย่างนี้ตลอดเส้นทางเลยใช่ไหมคะมันอยู่ในรายละเอียดของการสอบสวนของเราเนาะบางทีอย่างที่บอกเนาะว่าเราจะต้องทำงานต่ออีกเราจะต้องขออนุมัติออกไปจับและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกนะครับในรายละเอียดเราก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลน้องๆได้หมดได้รายละเอียดมากนะครับเอาครับเอาแค่ที่พอสมควรนะครับน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเอาภาพการทำแผนได้นะครับคำถามสุดท้ายจากผู้ตายทั้งสองคนเป็นแฟนกันใช่ไหมคะพอดีว่าได้เห็นข่าวมาค่ะว่าทางตัวผู้ตายฝั่งผู้ชายค่ะเขาไม่ได้เป็นผู้ชายจริงๆแต่เราไม่พูดครับเรื่องสิทธิส่วนตัวเราไม่พูดเขาจะเป็นอะไรขอมีคำถามนะคะแถมหลักฐานที่เรามีอยู่ตอนนี้จะสามารถเอาผิดนายเสียอ้วนได้ไหมเพราะว่าคดีก่อนเขาก็เหมือนหลุดในชั้นศาลมันคนละที่เนาะแต่ว่าหลักฐานที่ดีที่มันตำรวจภูธรภาคสองใช่ค่ะเราแน่นหนาพอที่จะมัดตัวเขาใช่ไหมครับยืนยันครับยืนยันครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับพอที่ท่านใดว่าในเกิดครับ10 โมงจุดแรกตรงไหนครับพอที่สองพอในกระตามยังท่านผู้ตัดไปได้ครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับสายยันมีอะไรต้องสายยันมีอะไรจะพูดไหมครับมีที่รถสายยันมีอะไรจะบอกทางครอบครัวคนตายบ้างครับสายยันมีอะไรจะบอกกับครอบครัวคนตายบ้างเดี๋ยวเข้าไปก็ไม่ออกนะนี่ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับก็คือในส่วนรายละเอียดทุกอย่างก็ยังคงตอบไม่ได้เนาะอันนี้เป็นภาพที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับผมว่านะครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้เดี๋ยวพรุ่งนี้10 โมงนะจะเริ่ม